ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมเด็กนักเรียนในฉนวนกาซาเริ่มทยอยเดินทางไปโรงเรียนหลังจากภาคเรียนการศึกษาใหม่ของพวกเขาได้เปิดแล้วเด็กๆต่างดีใจที่ได้เจอครูและเพื่อนอีกครั้งแต่ถึงกระนั้นอนาคตทางการศึกษาของพวกเขาต้องรู้สึกสั่นคลอนเมื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกหรือ UNRWA อาจถูกลดงบประมาณลงซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆต่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่หน่วยงานดูแลอยู่โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่อาจทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนื่องจากครอบครัวไม่มีกำลังที่จะส่งเสียพวกเขาให้เรียนสูงๆได้من وين اجيب لبنات هاي الشنطة هاي بتاعت السنة اللي فاتت لا بتاعت اللي قبلها وبقول لها يا ابوي مش تحملوا طب لو وقتش نتحمل احنا لو وقتش نضل نتحمل الكلام هذا احنا لو نروى احنا ما نسويش ولا حاجة اذا بتخلص لو بقول له كانت في تقلصات فيها احنا مع الكلام احنا صرنا في الشوارع اولاد ارتمن في الشوارع البنات ارتمن في الشوارع انا بصير ايش من وين اجيب لهمUNRWA ต้องดูแลโรงเรียนทั้งหมด288แห่งในดินแดนของปาเลสไตน์และมากกว่า700แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกกลางพร้อมกับให้เงินทุนสนับสนุนคลินิกการแพทย์อีก140แห่งแต่ณตอนนี้หน่วยงานกำลังขาดแคลนเงินอีกกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 7,000 ล้านบาทในการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการต่างๆได้ไปจนถึงสิ้นปี2023นอกจากนี้หน่วยงานยังต้องการเงินทุนอีก75ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,600 ล้านบาทสำหรับความช่วยเหลือด้านอาหารในฉนวนกาซา Look in the event that we don't get the funding it's 298,000 students who may not be going to school in Gaza it's 1.2 million people who may not have access to healthcare it's people who rely upon international food aid who may not be able to put aabread on the table. So it is very, very serious. And we continue to work with and appeal to the international community to get the funds that UNRWA needs in the region to make sure that we can continue our services.ทั้งนี้เด็กนักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งในฉนวนกาซาเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดำเนินการโดย UNRWA และอีกประมาณ 300,000 คนเรียนในโรงเรียนรัฐบาลขณะที่บางส่วนก็เรียนในโรงเรียนเอกชนบรรดาผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องพึ่งพิงทุนจาก UNRWA ต่างก็กังวลถึงอนาคตทางการศึกษาของพวกเขาหากหน่วยงานถูกลดงบประมาณลงโดยส่วนใหญ่มองว่าการที่ประชาคมระหว่างประเทศยุติการดำเนินงานของหน่วยงาน UNRWA ว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อยุติปัญหาผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์อย่างสมบูรณ์بتمنى طبعا الاستقرار للوكالة زي ما كنا زي في السابق يعني كنا كويسين وولادنا بيجوا على المدارس بيقروا على طبيعي فيش تخلصات في الوكالة بدنا التعليم يكون يعني كويس عام دراسي يكون جديد على الأولاد الواحد كل واحد كل أب بتمنى الأولاد يكونوا يعني من أعلى المستويات مهندس دكتور ممرض يعني يكون بيخدم هذه البلد إن شاء الله بخير بالخير إن شاء الله